วันนี้นะคะเราก็มายื่นหนังสือค่ะเกี่ยวกับในการที่เราได้ทำการซื้อตั๋วในซาฟารีล่วงหน้านะคะก็คือจะเป็นผู้ใหญ่จำนวน 3,779 ใบนะคะแล้วก็จะเป็นเด็กจำนวน286ใบนะคะซึ่งในตั๋วทั้งหมดนะคะเราได้ทำการซื้อล่วงหน้ามาก่อนนั้นแล้วจึงอยากจะให้ทางในซาฟารีค่ะได้ทำการสามารถที่จะทำการคืนเงินนะคะที่เราทำการจ่ายไปแล้วได้ไหมเนื่องจากตอนนี้เราก็ยังขาดสภาพคล่องหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าคนงานนะคะจ่ายค่าพนักงานแล้วก็ยังรวมครั้งเรายังได้ทำการคืนเงินค่าจองให้กับนักท่องเที่ยวไปแล้วด้วยเนี่ยค่ะยอดเงินเท่าไหร่ครับพี่ยอดเงินตอนนี้ก็ประมาณ 1,882,560 บาทแล้วเราไม่มีการติดต่อกับทางไนท์ซาฟารีอย่างครับอ๋อทางนี้เราได้ทำการสอบถามไปซึ่งทางไนท์ซาฟารีเขาบอกว่าเขาไม่มีการที่จะคืนตั๋วเขาโทษค่ะเขาไม่มีการที่จะคืนเงินให้แต่เขาได้ทำการยืดอายุตั๋วให้อ่ะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ทำการขาดสภาพคล่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบริษัทขึ้นมาค่ะคือเงินส่วนนี้ก็คือเราได้ไปทำการซื้อตั๋วล่วงหน้ามาใช่เงินส่วนนี้ทำการซื้อตั๋วล่วงหน้ามาตั้งแต่เดือนมกราแล้วค่ะมกราที่ผ่านมาตอนนี้เขายืนยันว่าเขาจะไม่คืนเงินให้เหรอครับหรือยังไงครับก็ทางเท่าที่เราได้สอบถามไปค่ะเขาก็ไม่มีการจะคืนเงินให้แต่ว่าทางในสปรีทำการยืดอายุตั๋วให้ค่ะซึ่งตั๋วเหล่านี้จะหมดอายุภายใน6เดือนซึ่งมันก็น่าจะใกล้ถึงแล้วในอีกไม่กี่เดือนเขาก็ทำการยืดอายุไปอะค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นคือเราก็ยังอยากจะได้หาเงินค่ามัดจำที่เราทำการซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก็ประมาณเกือบ2ล้านและอย่างนึงตั๋วตอนนี้เราก็ได้ทำการให้คืนให้กับทางไนท์ซาฟารีไปก่อนแล้วด้วยซึ่งคืนให้เมื่อวันที่17มกราที่ผ่านมาเหลือนะคะซึ่งทำการคืนให้นะคะเมื่อวันที่17มกราเอ้ยไม่ใช่ค่ะโทษค่ะคืนเมื่อวันที่17เมษาที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จำนวนผู้ใหญ่ 3,779 ใบเด็ก286ใบเนี่ยค่ะผู้ส่งแล้วก็ผู้รับของทางไนท์ซาฟารีได้เป็นคนรับเรียบร้อยแล้วอันนี้เราได้ทำการคืนเขาเพื่อที่ทางไนท์ซาฟารีจะทำการยืดอายุตั๋วออกไปอีกแต่ทั้งนั้นยอดเงินจำนวนค่อนข้างเยอะนะคะลองดูได้ตอนนี้บริษัทของเรานี่ประสบปัญหายังไงบ้างครับตอนนี้ก็เราก็ได้มีการคืนเงินค่าจองให้กับลูกค้าที่ทำการจองล่วงหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ยังต้องจ่ายค่าเงินให้กับพนักงานแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทที่เกิดขึ้นก็คือเราของร้านนี้เอาอย่างไรเอามาหมุนในบริษัทเราก่อนถูกค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์โควิดก็คิดว่าน่าจะเป็นหลายๆที่นะคะแล้วก็รวมทั้งตอนนี้ก็ยังอยากจะให้ทางผู้ใหญ่ค่ะลองทำการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ทำการขาดสภาพคล่องแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างก็อยากให้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ได้โปรดพิจารณามาในการนี้ด้วย